แอนนาพูดแล้วปมดราม่ารายการผีดังถึงขั้นเชิญวิญญาณชี้ตกใจทีเซอร์แรงมากแอนนาพูดแล้วปมดราม่ารายการผีดังถึงขั้นเชิญวิญญาณชี้ตกใจทีเซอร์แรงมากยันไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการจุดธูปไม่มีเจตนาทำให้เพื่อนเสื่อมเสียวันที่19มีนาคม65แอนนาทีวีพูได้ไลฟ์เฟซบุ๊กอธิบายหลังมีดราม่ารายการผีช่องดังที่แอนนากับพี่โปไปออกและมีการเชิญวิญญาณแตงโมมาออกกลางรายการโดนระบุว่ารายการคนอวดผีตกใจทีเซอร์แรงพอสมควรยอมรับว่าคิดน้อยและเบลอด้วยมีหลายรายการติดต่อมาเราก็คิดว่าทำไงก็ได้ให้คดีนี้ไม่เงียบและจะพูดในจุดที่สงสัยจึงอยากไปรายการต่างๆจนมาถึงรายการคนอวดผีซึ่งรายการก็บรีฟมาว่าจะพูดถึงเรื่องโมในความทรงจำที่ดีแต่เราลืมคิดไปว่าช่วงของรายการต้องมีการติดต่อหรือจุดธูปเรื่องนี้ยอมรับว่าพลาดและขอโทษทุกคนคือเราคิดน้อยไปไม่ได้ไตร่ตรองมันเลยเป็นผลกระทบแอนนาไม่มีเจตนาที่ไม่ดีกับเพื่อนแน่นอนเรื่องรายการต้องกราบขอโทษเมื่อเช้าติดต่อไปรายการว่าอยากให้ออกมาในรูปแบบของการให้เกียรติกันมากที่สุดตอนที่ไปรายการเราก็ไปแบบให้เกียรติรายการเราไม่โทษรายการเพราะรู้ว่าคอนเซ็ปต์จะออกมาแบบไหนยอมรับขาดการไตร่ตรองที่มีการถ่ายเป็นการถ่ายสดเรื่องการจุดธูปไม่มีการบรีฟก่อนหน้านั้นพอช่วงที่ต้องจุดธูปก็คิดว่าต้องจุดเหรอเพราะโมเป็นคริสยังไม่มีเจตนาที่ไม่ดีที่ทำให้เพื่อนเราเสื่อมเสียส่วนที่ก่อนหน้านี้เราเอาเงินที่ไปออกรายการทำบุญลงศพให้โมกลายเป็นว่าคนวิจารณ์ว่าเราหิวแสงและเรื่องรถจะเอามาทำรถมูลนิธิที่เป็นรถช่วยชีวิตคนก็มีคนบอกว่าพอมีดราม่าก็ออกมาทำความดีเรื่องนี้ไม่ใช่เคยคุยกับเพื่อนก่อนหน้านี้แล้วซึ่งรถคันนี้มีแฟนคลับขายรถให้สภาพดีมากบางคนถามว่าสุดท้ายคนติดตามเธอมากขึ้นจากการที่เพื่อนตายถ้าเลือกได้แอนนาไม่ได้คนฟอลโล่แม้แต่คนเดียวคืนไปให้หมดเลยถ้าเอาชีวิตเพื่อนแอนนากลับมาได้เราไม่รู้จะพูดยังไงว่าไม่มีเพื่อนผู้หญิงคนไหนสนิทมากเท่านี้และดูแลกันมากเท่านี้ขณะเดียวกันฮิปโปก็เข้ามาในไลฟ์และพูดถึงเรื่องดังกล่าวพูดจากใจเราคิดน้อยเราไม่ว่ารายการในเนื้อรายการไม่ได้ไปถามหาอะไรเลยสิ่งที่รู้คือเป็นความลับที่พี่แอนนาคุยกับโมล้มละลายชีวิตพลิกกบคุ้มมากกลับมามีวันนี้พาคุณเปิดใจครั้งแรกสามีเป็นคนไม่ง่ายไม่เคยยอมออกที่ไหนมาก่อนล้มละลายชีวิตพลิกกบคุ้มมากทำให้กลับมามีวันนี้พาคุณภรรยาออกรายการเปิดใจครั้งแรกสามีเป็นคนไม่ง่ายลุคพานุเดชเผยคลิปเพื่อนสนิทกบทรงศิษย์สวมบทเชฟโชว์ฝีมือการทำอาหารเหล่าที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนกับเมนูอมตะเนื้อหมูไออาต้าที่ง่ายๆใครๆก็ทำได้ครั้งแรกกับการออกรายการของคุณภรรยากบทรงศิษย์มาเล่าเรื่องความเป็นคนง่ายๆของพี่กบและเหตุการณ์พลิกชีวิตจนมีวันนี้โดยกบทรงศิษย์พาคุณภรรยาออกรายการครั้งแรกรายการของเพื่อนสนิทลุคพานุเดชโดยกบบอกเพื่อนว่านี่ออกรายการหนแรกในชีวิตไม่เคยยอมออกที่ไหนมาก่อนถ้ามึงไม่ให้ต้นไม้เขาไม่มาหรอกเมนูฝีมือเชฟกบพิถีพิถันหมักเนื้อหมักหมูอย่างดีออกมาอร่อยจริงลุกและอาร์ตพลังทำพิธีกรชิมแล้วอร่อยลุกถามคุณภรรยาบ้างกบเป็นคนง่ายๆไหมภรรยาตอบทันทีไม่ง่ายข้าเป็นคนละเอียดกับอาหารเมนูประจำของเขาลุกยอมรับเรื่องนี้โดยบอกว่าแม้กระทั่งร้านอาหารที่จะกินเวลาเล่นละครมันจะเป็นคนเลือกอาหารขาหมูต้องเจ้านี้กบถามว่าแล้วอร่อยไหมเป็นคนไม่เกี่ยงอาหารแพงหรือถูกแต่ต้องอร่อยคุณบอกด้วยว่าแล้วก็ไม่ชอบฟิวชั่นอิตาเลียนก็อิตาเลียนญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่น
ไม่ใช่มาผสมกบหัวเราะหนักถูกใจกับความรู้ใจของภรรยาจากเดิมภรรยากบไม่ได้สนใจต้นไม้ล่าสุดลูกขอพาไปดูบ้านตรงสวนในบ้านต้นไม้เต็มบ้านกบถึงกับพูดกับลูกว่ามึงล้างสมองเมียกูดูต้นไม้สิลูกบอกด้วยว่าผลงานจัดสวนทางไลน์สดชื่นมันบ่นโวยกลับบ้านมาแทนที่เมียจะมาหาเมียทำอะไรก่อนกบบอกทันทีรดน้ำต้นไม้ลูกแอบบ่นนอกจากรับจัดสวนให้มึงแล้วกูยังเสียเงินซื้อต้นไม้ให้มึงอีกไม่เปิดบ้านที่ไหนเลยลูกถามเพื่อนว่าเป็นคนเก็บตัวกบชี้แจงว่ามันเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะไม่เป็นสาธารณะเรื่องเสื้อผ้ากบบอกว่าเป็นคนง่ายๆเมียรีบเร่กว่าก็ไม่ง่ายสามีหัวเราะหนักอีกแล้วคุณเผยง่ายหมายถึงสไตล์แต่ว่าต้องแบรนด์นี้ไม่มีขอบที่ทำให้คันคออะไรอย่างนี้ซื้อรองเท้าไม่ใช่แบบเดินไปอันนี้ไม่ได้แบบต้องเรียบไม่มีอะไรอย่างนี้ลูกแอบถามเรื่องความรักว่าตอนจีบกันเขาร้องเพลงให้ฟังไหมคุณตอบว่าไม่กบรีบเบรกลูกเดี๋ยวมึงมาถามเรื่องกูไม่เอาผ่านเดี๋ยวร้องไห้อีกไม่ได้ดราม่าเป็นคนตอบน้ำตาตื้นดูหนังอะไรก็ร้องไห้คุณยอมรับว่าจริงร้องไห้ง่ายโดยลูกถามกบว่าชีวิตมึงราบรื่นไหมกบตอบว่ามีทีเดียวแล้วไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วคือดีมาตั้งแต่เด็กที่บ้านอบอุ่นมีเงินที่บ้านลมละลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ได้เรียนแล้วก็มาทำร้านมาเจอหม่อมน้อยแล้วชีวิตพลิกผันเข้ามาทำงานเลยเจอพี่แสมร้องเพลงหลังจากเหตุการณ์ล้มละลายทำให้ชีวิตเดินอีกแบบเลยมันไม่ฟุ้งเฟ้อมันไม่ใช้เงินล่วงหน้าเดินอย่างรอบคอบที่สุดเรื่องราววันนั้นมันสอนคุ้มมากเลยทำให้เราเดินมาถึงวันนี้ได้เรากลับมามีวันนี้เพราะเหตุผลตรงนั้นมันถึงทำให้เราอยู่ตรงนี้สาวปวดท้องนาน8วันหาหมออึ้งเจอพยาธิตัวเบื้อง 3.5 เซนติเมตรกัดกินตับไป1ใน3สาวปวดท้องนาน8วันหาหมออึ้งเจอพยาธิตัวเบื้อง 3.5 เซนติเมตรกัดกินตับไป1ใน3ส่วนแถมทำลายท่อน้ำดีแพทย์เตือนระวังการทานอาหารไม่สุกหญิงสาวรายหนึ่งจากฉวนโจวเมืองกุ้ยหลินประเทศจีนเกิดอาการกระบวมคลื่นไส้เบื่ออาหารและปวดท้องส่วนบนของเธอโดยไม่ทราบสาเหตุนานถึง8วันทำให้เธอทนไม่ไหวรีบไปพบแพทย์ที่แผนกระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ทำการวินิจฉัยผ่านการส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ERCPจนกระทั่งเจอสาเหตุชวนอึ้งของการปวดท้องโดยแพทย์พบท่อน้ำดีมีการขยายตัวผิดปกติและ1ใน3ของตับของผู้หญิงถูกปรสิตกินเข้าไปและท่อน้ำดีภายในและภายนอกตับก็ได้รับความเสียหายอย่างมากเช่นกันโดยพยาธินี้มีรูปร่างคล้ายปลาและมีขนาดประมาณ 3.5×2.0 เซนติเมตรภาพจากทูแฟนชีซี่การซิงเวนเพอเวยรองหัวหน้าศัลยแพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับอ่อนและทางเดินน้ำดีดีพาร์ตเมนต์ออฟเฮปาโตบิเลียรีแอนด์แพนครีอาติกเซอร์เจอรี่การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับฟาซิโอล่าฟาเชียนเลียซิสเป็นโรคปรสิตที่ค่อนข้างหายากโดยส่วนใหญ่เกิดจากผู้ป่วยทานผักหรือน้ำบางชนิดอย่างดิบที่ปราศจากการทำความสะอาดหรือปรุงรสหรือดื่มน้ำที่มีตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียเมเทเซอร์แคเรียเข้าไปในลำไส้ซึ่งสิ่งที่พบในตับของผู้ป่วยคือพยาธิเฟชโชล่าเฮปาติก้าที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ตามรายงานของเบจิงยูธเดลี่ปรสิตในร่างกายของผู้ป่วยมีขนาดใหญ่กว่าเคสประเทศอื่นๆภาพจากทูตแฟนชีซี่การซิงเวนแพทย์กล่าวว่าตัวอ่อนของพยาธิเฟชโชล่าเฮปาติก้าเคลื่อนตัวผ่านลำไส้เล็กเข้าสู่ช่องท้องและในที่สุดก็เคลื่อนตัวถึงส่วนตับพร้อมดูดซับสารอาหารจำนวนมากจากโฮสต์และในขณะเดียวกันก็ขับสารพิษทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเมื่อโตเต็มวัยจะปิดกั้นหลอดเลือดหรือท่อน้ำดีในตับทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ดังนั้นท
ขอแนะนำให้ประชาชนใส่ใจกับสุขอนามัยของอาหารและระมัดระวังในการรับประทานอาหารดิบและไม่สะอาดไม่ว่าจะเนื้อสัตว์หรือผักขอบคุณที่มาจาก Ad Today Yahoo